โอกาสติดไปก็จะได้ปรารภธรรมะเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติอบรมวิปัสสนากรรมฐานการเจริญวิปัสสนาสติก็ต้องระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันวางใจให้ถูกต้องวางใจเป็นกลางวางเฉยเป็นอย่างดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ว่าอะไรไม่เอาอะไรไม่จงใจไม่จัดแจงปล่อยสภาวะเขาแสดงเขาเองพร้อมการพิจารณาสังเกตพิจารณาตามที่เขาเป็นจริงอยู่เป็นจริงของสิ่งที่ประกอบเป็นสังขารร่างกายจิตใจนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เพราะมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักษุไว้ตัณหาประกอบไว้อุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดสืบต่อไม่จบไม่สิ้นการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล่ำไปเมื่อเกิดคือชราก็คือชาติคือความเกิดอุบัติบังเกิดขึ้นมาก็คือขันธ์ 5นี่เองที่เกิดที่ปรากฏเกิดขึ้นมาเมื่อมีชาติคือความเกิดแล้วก็มีชราความแก่ตามมามีมรณะความตายตามมามีการประสบกับสิ่งกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาภัยต่างๆบ้างต้องประสบกับความพลัดพรากสูญเสียต้องประสบกับความไม่สมปรารถนาต้องเศร้าโศกต้องพิไรรำพันทุกกายทุกใจรับแค้นใจความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็มีการเกิดนี่เองยังมีชาติคือความเกิดก็จึงต้องมีทุกข์ตามมาแต่ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะเกิดเป็นใครอยู่ที่ไหนภพภูมิใดๆก็ต้องมีการตายตายแล้วก็ยังเกิดอีกยังมีชาติความเกิดสืบต่อเพราะอะไรจึงต้องยังมีชาติความเกิดเพราะว่ายังมีกรรมยังไม่สิ้นกรรมก
กรรมคือการกระทำจะเป็นอกุศลกรรมกรรมชั่วบาปกรรมกรรมไม่ดีขณะไม่เกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทำกุศลกรรมกรรมดีแต่มันก็ยังนำให้เกิดและเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดามีสมถะได้ฌานก็เกิดในพรหมโลกแต่มันก็มีโอกาสหมดอายุไขก็ตายมาสืบต่อพบใหม่ทำกรรมชั่วบางชาติลงนรกอีกเนี่ยเพราะมันยังไม่สิ้นกรรมกรรมก็มาจากอะไรก็มาจากกิเลสนั่นแหละที่มีกิเลสมันก็ทำกรรมที่มีกิเลสก็เพราะมีอวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือถ้าว่า ละเอียดลงไปอีกหน่อยก็ที่มีกรรมก็เพราะมีมันมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นกามุปาทานยึดมั่นถือมั่นในกามอารมณ์ที่ถูกปาทานยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดศีลปฏุปาทานยึดมั่นถือมั่นในศีลพรตในข้อวัดปฏิบัติที่ผิดอัตตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเอามาเป็นตัวตนทำไมจึงมีอุปาทานอุปาทานก็อาศัยจากตัณหาตัณหาหยาบขึ้นแรงขึ้นมากขึ้นก็แปลเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นตัณหาทั้งสามกามตัณหาความทยานอยากในกามารมณ์สองภวตัณหาความทยานอยากในภพหรือในความมีความเป็นสามวิภวตัณหาความทยานอยากในวิภพในความไม่มีไม่เป็นก็ตามนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยของอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอยากมากก็ยึดมั่นต้องกระสันกระเสือกกระสนและปล่อยวางว่างตัวตนจึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพานฉะนั้นต้องดูแลฝึกจิตรักษาใจให้ปล่อยให้วางไว้เสมอตัณหาก็อาศัยเวทนาเวทนาคือการเสวยอารมณ์คือความรู้สึกเสวยอารมณ์ที่เป็นความสุขสบายเรียกว่าสุขเวทนาความสุขทางกายความสุขทางใจหรือสมนัสดีใจทุกขเวทนาไม่สบายไม่สบายกายโทมนัสไม่สบายใจเวทนาจริงๆก็เป็นเพียงสักแต่เวทนาแต่เพราะไม่ได้กำหนดรู้ไม่มีปัญญารู้แจ้งอุปาทานก็ไปยึดเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเวลาปวดเจ็บก็รู้สึกเป็นตัวเราของเราต้องเจริญสติกำหนดรู้ก็จะมีปัญญาเห็นแจ้งว่า
เวทนานี้ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาก็เกิดจากอาศัยผัสสะถ้ามีผัสสะก็จึงมีเวทนาผัสสะคืออะไรผัสสะคือการกระทบอารมณ์ผัสสะทั้ง6จักขุสัมผัสเกิดการผัสสะทั้งตาคือเมื่อมีประสาทตามีสีสันต่างๆมากระทบแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดการเห็นขึ้นธรรมชาติ3อย่างประชุมกันอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าผัสสะจักขุสัมผัสเกิดการผัสสะทางตาเกิดการเห็นขึ้นซึ่งเกิดเวทนาเกิดการรู้สึกสบายบ้างไม่สบายหรือเฉยเฉยมีประสาทหูมีเสียงมากระทบมีได้ยินเกิดขึ้นสามสิ่งรวมประชุมอย่างนี้เรียกว่าผัสสะทางหูหรือโสตสัมผัสคือการผัสสะทางหูเวทนาก็เกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างถ้าไม่กำหนดรู้มันก็เลยไปสู่ตัณหาความทยานอยากถ้าเป็นผัสสะอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็อยากไม่มีไม่เป็นอยากให้มันหายไปสิ้นไปขณะสัมผัสเกิดการผัสสะทางจมูกจะมีประสาทจมูกมีกลิ่นมากระทบมีขณะวิญญาณเกิดขึ้นจิตที่เกิดขึ้นที่จมูกรู้กลิ่นธรรมชาติ3อย่างประชุมกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะขณะสัมผัสเกิดการผัสสะทางจมูกได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเวทนาก็เกิดเมื่อมีการผัสสะทางลิ้นหรือว่าชิวหาสัมผัสมีประสาทลิ้นมีรสมากระทบลิ้นมีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นรู้รสเนื้อเกิดที่ลิ้นสามสิ่งรวมประชุมอย่างนี้ก็เรียกว่าชิวหาสัมผัสเกิดการผัสสะทางลิ้นรสอร่อยไม่อร่อยเวทนาก็เกิดขึ้นถ้าเจอรสเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปขมฝาดก็ไม่สบายเกิดทุกข์เกิดรู้สึกไม่สบายถ้ารสชาติดีก็เป็นสุขเวทนาลิ้มรสอร่อยสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือรสชาติกลางๆก็เฉยๆเป็นเวทนาถ้ามีสุขก็มักจะเลยไปสู่ตัณหาความพอใจชอบใจติดใจในรสชาติที่มันก็ติดในสุขเวทนาที่มันอาศัยรสชาติที่อร่อยและเกิดทุกขเวทนาก็มักจะไปสู่วิภวตนาอยากไม่มีไม่เป็นในทุกขเวทนาแล้วนะกายสัมผัสกับการผัสสะทางกายมีกายประสาทอยู่มีโผฏฐัพพารมณ์มากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกายวิญญาณก็เกิดขึ้นที่ประสาทกายทำให้รู้สึกโผฏฐัพพารมณ์ธรรมชาติ3อย่างประชุมกันนี้เรียกว่ากายสัมผัสคือการผัสสะทางกายเวทนาก็เกิดขึ้นจะเป็นโผฏฐัพพารมณ์ที่ดีเย็นพอดีอุ่นพอดี
ไม่แข็งเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่ตึงเกินพอเหมาะพอดีนุ่มนวลเย็นสบายอย่างเนี้ยมันก็เป็นสุขเวทนาเกิดมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้ามันโผฏฐัพพารมณ์ที่มันไม่ดีร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปแข็งเกินไปตึงเกินไปมันก็เจ็บปวดเป็นทุกขเวทนาไม่กำหนดรู้มันก็ไปสู่ตัณหาถ้ามันทุกข์ก็อยากจะไม่มีไม่เป็นในทุกข์ถ้ามันสุขก็อยากได้อยากมีอยากเสพอยากเป็นอยากเสวยสุขอยู่นั้นเนี่ยมันเวทนาอาศัยผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเกิดผัสสะมีการดับไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมาทบกายมันดับไหมมันดับไม่ได้ตั้งอยู่กระทบแล้วก็ดับไม่ได้กายวิญญาณที่รู้สึกเย็นก็ดับรู้สึกร้อนก็ดับรู้สึกอ่อนแข็งก็ดับเมื่อผัสสะดับเวทนาจะดับไหมเพราะเวทนามันเป็นผลของผัสสะผัสสะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยดับผลก็ต้องดับแล้วเวทนาทำไมมันเกิดก็เพราะมันมีผัสสะถ้าผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดผัสสะดับเวทนาสิ่งนี้เกิดอีกสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับอีกสิ่งนี้ก็ดับบังคับมันได้ไหมบังคับก็ไม่ได้กลัวหรือจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยความเป็นเหตุผลบังคับก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจมันจึงเป็นอนัตตาทำไมมีผัสสะยมโนสัมผัสผัสสะทางใจอีกทางหนึ่งเพราะมันมีใจหรือจิตมีธรรมารมณ์มากระทบมันก็มีมโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเกิดมโนสัมผัสเกิดการผัสมันก็ไปเกิดเวทนาได้เวทนาทางใจก็เกิดได้สบายใจไม่สบายใจเฉยๆที่ใจทำไมมันมีผัสสะผัสสะมันเกิดขึ้นมาได้เองไหมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาได้อีกมันก็ต้องมีอายตนะอายตนะภายในคือมีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายแล้วก็มีจิตหรือใจอยู่พอมันมีประสาทเหล่านี้มันมีอายตนะภายในนี่พอมีอายตนะภายนอกมากระทบมันก็เกิดวิญญาณวิญญาณมันก็ไม่ใช่เกิดตลอดเวลามันก็เกิดเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดมีเสียงมากระทบหูมันก็จึงมีจิตได้ยินขึ้นได้ยินมันก็คือโสตวิญญาณถ้าไม่มีเสียงมากระทบมันได้ยินมันก็เกิดไม่ได้นอกจากก็เรียกว่าจะเป็นสัญญาเป็นความจำในเสียงปรุงแต่งจิตมโนเนี่ยเป็นสัทธาสัญญาบางคนปฏิบัติไปทำไมมันมีเสียงบอกอย่างนั้นมีเสียงบอกอย่างนี้ที่จริงมันก็เป็นเรื่องสัญญาเป็นเรื่องจิตจิตมันคิดจิตมันจำจิตมันปรุงเลยจับไม่ออกจับไม่ทันเลยเหมือนมีเสียงพูดเสียงบอกแต่ก็เป็นเรื่องของจิตเองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมโนคือมันเป็นสัทธะสัญญาความจำในเสียงปรุงแต่งไม่ได้มีเสียงจริงเ
นี่พอกำหนดรู้ที่จิตมันก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากจิตเนี่ยสัญญามันเกิดที่จิตปรุงแต่งที่พอกำหนดตรงตัวที่จิตมันก็สลายลงพอรู้ก็สลายลงที่มีมโนเสียงเนี่ยคือมันได้ยินเสียงอยู่เลยมีเสียงกำหนดรู้ที่จิตใจได้กำหนดที่ใจได้ดีก็จะหายไปมีอายตนะภายในภายนอกวิญญาณจึงเกิดกระทบวิญญาณเกิดผัสสะเกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะก็แปลว่าที่เชื่อมต่อที่บอกเกิดอายตนะภายในอายตนะภายนอกคู่กันอยู่สีมันก็จะมาคู่มาเชื่อมมาต่อกับตาประสาทตาเสียงก็มาต่อกับประสาทหูกลิ่นก็มาต่อกับประสาทจมูกรสชาติก็มาต่อกับประสาทลิ้นโผฏฐัพพะก็มาต่อกับประสาทกายมาเชื่อมต่อธรรมารมณ์ก็มาต่อกับใจจิตธรรมารมณ์อารมณ์ที่กระทบทางใจมโนทวารทวารก็แปลว่าประตูมีประตูอยู่6ประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจที่เป็นที่อาศัยจิตผ่านไปรับอารมณ์ได้เนี่ยถ้าประสาทตาเสียมันก็จิตก็ผ่านไปเห็นรูปไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนตาบอดประสาทตาเขาเสียบางคนเสียมาตั้งแต่กำเนิดเขาก็จะไม่รู้จักเลยรูปสีเป็นยังไงใครจะบอกเหลืองเขียวแดงรูปอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เขาจะคิดไม่ออกหรอกเขาก็จะคิดไปตามประสาทอื่นที่เขาสัมผัสได้คิดไปตามเสียงคิดไปตามสัมผัสทางกายถ้าคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเขาจะไม่รู้จักภาพรูปภาพหรือว่าประสาทหูเสียมาตั้งแต่กำเนิดไม่รู้จักเสียงนะคนใบ้ไม่เคยได้ยินเสียงก็พูดไม่เป็นหูไม่ได้ยินความคิดนึกของเขาก็จะคิดถึงเสียงไม่เป็นใครจะบอกว่าเสียงดังเสียงสูงเสียงต่ำเสียงความคิดปรุงแต่งก็จะคิดไปตามอายตนะที่เขามีอยู่อย่างคนใบ้เขาก็มีตาเนี่ยเขาเห็นภาพได้ความคิดมันก็จะคิดไปตามภาพหรือตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสนะเพราะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมชาติอายตนะก็มีอาศัยรูปนามมีรูปมีนามขึ้นก่อนใช่ไหมอย่างมนุษย์ช่วงแรกจิตที่เกิดขึ้นมาดวงแรกในครรภ์มารดาอย่างมนุษย์เนี่ยจะต้องเกิดในครรภ์มารดาเนี่ยเรียกเป็นพวกขปสยกะชราพุชะกำเนิดเกิดในครรภ์เกิดในมดลูกจิตดวงแรกที่เกิดเรียกว่าปฏิสนธิจิตรูปธรรมจะเป็นเพียงจุดนิดเดียวเท่านั้นเป็นน้ำใสๆจุดนิดเดียวมันแค่นั้นน่ะเป็นรูปธรรมเกิดขึ้น
แล้วมันก็สัปดาห์ต่อมาก็จะแปลสภาพขึ้นเจริญขึ้นเป็นสีเป็นแดงๆเรื่อยๆเหมือนน้ำล้างเนื้อสัปดาห์ต่อมาก็จะเริ่มมีสันเป็นชิ้นเนื้อเหลวๆต่อมาก็มีสันฐานเหมือนไข่ไก่ต่อมาก็จะเริ่มมีปุ่มนี่คือรูปธรรมมี5ปุ่มโผล่มาแล้วมันก็ต่อๆมาก็รูปธรรมมันก็สืบต่อขยายตัวปุ่มหนึ่งก็เป็นศีรษะสองปุ่มก็งอกเป็นแขนเป็นขาเป็นแล้วก็มีตาประสาทหูจมูกลิ้นกายจิตใจเนี่ยเห็นไหมมันก็ช่วงแรกยังไม่มีอายตนะครบมีแต่ก็มีรูปธรรมมีนามธรรมจิตวิญญาณเกิดขึ้นมาก็จะมีเจตสิกถ้าประกอบซึ่งเป็นนามธรรมสัญญาสังขารประกอบกับวิญญาณดังนั้นบินรูปนามก็อาศัยวิญญาณก็มีวิญญาณสึกก็มีรูปมีนามวิญญาณเกิดขึ้นมาก็เพราะมีสังขารความปรุงแต่งสังขารแปลว่าปรุงแต่งมีการปรุงแต่งมาก่อนปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นบาปปรุงแต่งเป็นอรูปฌานหรือปรุงแต่งกายวาจาใจวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างก็สังขารก็เพราะมีอวิชชาความไม่รู้มันลงไปสู่เนี่ยเรื่องความไม่รู้เนี่ยแหละไม่รู้มาจังแต่ไหนแต่ไรไม่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายน่ะสืบมันมานานมากทับโถมเป็นความไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรคือไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ไม่รู้ถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวข้องกันที่มาเป็นชีวิตเนี่ยมันก็จะรู้แต่ความเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นตามสมมุติแต่สภาพที่เป็นจริงแท้ๆไม่รู้นี่มันคืออวิชชาเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารหรือว่ามีสังขารมันก็เป็นปัจจัยต่อมีวิญญาณสืบต่อมีวิญญาณก็เป็นปัจจัยต่อนามรูปมีนามรูปก็เป็นปัจจัยต่อสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสลายตนะก็เป็นปัจจัยต่อผัสสะคือการกระทบสัมผัสอารมณ์มีผัสสะก็เป็นปัจจัยต่อเวทนาเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างมีเวทนาก็เป็นปัจจัยต่อตัณหาความทยานอยากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดขึ้นถ้ามีตัณหาแก่กล้าก็เป็นปัจจัยต่ออุปาทานยึดมั่นถือมั่นยึดเอาขันธ์5ที่ได้มาเนี่ยเป็นชีวิตเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ในเรามีตัวเรามาอยู่ในขันธ์5มีอุปาทานก็ทำกรรมแล้วเกิดกรรมมาพบทำกรรมไปกุศลกรรมอกุศลกรรมเกิดอุปติภพอุบัติขึ้นหนึ่งภพมีชาติความเกิดมาอีกขันธ์5เนี่ยนะสืบต่อมาอีกก็คือเกิดก้อนทุกข์เนี่ย
นี่ขันห้าก็คือตัวก้อนทุกข์เรามีชาติความเกิดก็มีความแก่ความตายความเศร้าโศกพิไรลำพันทุกกายทุกใจก็แผ่นใจกองทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้พอมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายมันก็ยังหลงต่อไปอีกมีอวิชชาอีกก็เลยหมุนเวียนเป็นวัฏฏะสงสารถ้าย่อลงมาแล้วก็คือมันมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมลงไปพอทำกรรมแล้วก็มีวิบากมีผลพอมีวิบากมีผมมีชีวิตมันก็ยังมีอวิชชามีความหลงมีกิเลสต่อไปเป็นวัฏฏะสงสารหมุนเวียนอยู่เนี่ยมานับไม่ถ้วนผ่านความเกิดความตายผ่านความเศร้าโศกพิไรลำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจมามากต่อมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าน้ำตาที่รวมไว้ได้จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรความยืดยาวยาวนานของการเวียนว่ายตายเกิดมาแค่ชาติหนึ่งที่จำได้คือชาตินี้ภพนี้ขนาดเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นสุคติภูมิมาด้วยบุญส่งผลมามีศีล5มาส่งมาเป็นแล้วก็ยังพบว่าชีวิตเรามีสุขหรือทุกข์มากกว่ากันนี่ขนาดว่าเป็นสุคติภูมินะถ้าเป็นพวกอบายภูมิพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหนักกว่าเรามากทุกข์มากสัตว์นรกยิ่งหนักใหญ่ชีวิตผ่านการเกิดการตายในภพภูมิต่างๆมานับไม่ถ้วนถูกประหารถูกตัดศีรษะถูกฆ่าตายนับไม่ถ้วนเศร้าโศกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกภพทุกชาติเพียงพอไหมที่เราจะเกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายเห็นทุกข์เห็นโทษในสังสารวัฏที่จะน้อมไปสู่ความหลุดพ้นถ้าคนเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเป็นภัยแห่งสังสารวัฏมันก็จะหลงโลกติดอยู่กับโลกใช้ชีวิตลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในกิเลสนี่ก็ไปทำชั่วคดโกงเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นชีวิตก็เลยจะต้องมืดไปสู่ตกต่ำอีกฉะนั้นถือว่าการที่ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจเห็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ยังน้อมนำตนเองเข้ามาสู่เส้นทางแห่งการประพฤติธรรมเป็นบุญกุศลนักหนานะเป็นบุญเรียกว่าได้สิ่งที่หาได้โดยยากทุลภาศรัทธาสัมปติการจะถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ง่ายๆนะศรัทธาถ้ามีจิตศรัทธากุศลคุณงามความดีทั้งหลายก็จะตามมาทั้งนั้นการจะมีศรัทธามันก็ต้องอาศัยปัญญาความรู้ความเข้าใจถ้าไม่คิดอ่านเป็นเข้าใจปัญญาความรู้ความเข้าใจมันก็อาศัยการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมนั้นการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากไม่รู้ทุลพังธรรมสวรรณังพระเจ้าตรัสว่าการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกการที่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรม
ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรได้มิตรที่ดีแนะนำชักชวนบอกกล่าวไม่ว่าเราจะคบทางสื่อที่ดีบุคคลที่ดีก็เลยมีโอกาสได้ฟังพระสัจธรรมพอมีความพอได้ฟังก็เกิดการคิดพิจารณาที่ถูกต้องแยบคายศรัทธาจึงเกิดขึ้นก็เหลือแต่ว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองให้ก้าวหน้าไปในธรรมเจริญสติเจริญภาวนาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มีความดับไปโดยธรรมดาก็รู้เห็นเนี่ยเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีผัสสะก็เป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาผัสสะดับเวทนาดับเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งตัณหาก็เป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้มีอายตนะภายในภายนอกมีวิญญาณปรากฏกำหนดรู้การเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสชีวิตจริงมันคือธรรมชาติอย่างนี้สภาพที่เห็นที่เห็นรูปทางตาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติคือปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ยินเสียงเสียงก็เป็นรูปได้ยินก็เป็นวิญญาณเป็นนามธรรมได้ยินเสียงกระทบได้ยินดับไปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นตั้งอยู่ได้ไหมตั้งอยู่ไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจึงเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นของตั้งอยู่คงอยู่คงทนถาวรมันก็จะเป็นอัตตาได้แต่นี้มันไม่ได้ตั้งอยู่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาแล้วก็ต้องกำหนดดูสภาพธรรมที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในตัวนี่แหละมีกายมีผัสสะมากระทบแม้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอยู่ที่นั่งอยู่เนี่ยมีผัสสะมากระทบไหมเย็นมากระทบรู้สึกเย็นมีไหมร้อนกระทบรู้สึกร้อนมีไหมตึงมากระทบรู้สึกตึงมีไหมแข็งมากระทบรู้สึกแข็งมีไหมมีผัสสะอย่างนี้มีเวทนาอยู่ไหมนั่งทับขานั่งทับนิ่งมีก็มีปวดไหมมีเมื่อยไหมมีเจ็บมีเนี่ยก็มีทุกขเวทนาบางส่วนของกายมันปวดเจ็บแต่บางส่วนมันก็มีสุขเวทนาจริงไหมตามแขนเนี่ยเย็นมากระทบสบายไหมนะอากาศเย็นสบายแต่บางส่วนมันก็ปวดใช่ไหมเวทนามันก็มีต่างๆมันก็ไม่ได้รู้สึกพร้อมกันด้วยถ้าเราสังเกตขณะใดรู้สึกปวดที่ก้นมันก็ไม่ได้รู้สึกสบายที่แขนนะความรู้สึกสบายที่แขนในความรู้สึกปวดที่ก้นมันก็ต้องขาดไปตรงช่วงนั้นแต่มันติดกันมันไวถ้าไว้สังเกตไม่ดีมันก็เหมือนพร้อมๆกันเหมือนปวดก็มีเย็นก็มีแข็งก็มีได้ยินเสียงก็มีคิดนึกแต่จริงแต่ละอย่างเกิดกันคนละขณะทั้งแต่ละขณะมันถี่มากถี่กว่าที่พูดจิตมันเกิดดับรวดเร็วติดกันหมดเรียกว่าเป็นสันตติความสืบต่อกันอย่างรวดเร็วมันจึงบังอนิจจัง
คือไม่เลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะมันถี่มันติดกันมากมันสืบต่อกันรวดเร็วเหมือนอย่างกระแสไฟมันแสงไฟที่มันติดสว่างเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์มันมีการดับนะดับติดดับติดดับถี่มากจับมันไม่ออกก็ดูว่าสว่างตลอดยังเจริญสติกำหนดอย่างรู้บ่อยๆเนืองๆมันก็จะมีญาณเข้าไปจับความเปลี่ยนแปลงเกิดดับของสภาวธรรมนี้ได้ถึงแม้จะไม่ได้เห็นทุกอันทุกอันที่มันเกิดดับมันก็เพียงพอต่อการที่จะละความยึดถือเป็นตัวตนดูแล้วดูอีกดูเข้าไปยังเกิดเห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้เห็นความแตกดับเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เห็นความเป็นอนัตตาอย่างนี้มันก็จะเบื่อหน่ายเห็นทุกข์เห็นโทษเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วตามคำสอนพุทธเจ้าท่านก็จะตรัสไว้อย่างนี้ทีนี้บางท่านเบื่อหน่ายแล้วไปกลุ้มเบื่อแล้วก็เลยกลุ้มเบื่อแล้วเลยไม่อยากดูไม่อยากทำอะไรแล้วมันเบื่อแบบนั้นมันก็เสียอีกพิจารณาเห็นร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามเน่าเปื่อยเกิดความรู้สึกละอาหนักเข้าบางคนเลยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ไปทำลายชีวิตมันก็มีได้นะคนปฏิบัติธรรมต้องระวังเพราะว่าการเบื่อมากเลยไม่อยากจะให้มันมีชีวิตทำอย่างนั้นก็ไม่ได้สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะว่าไปทำลายทุกข์นี่มันไม่ได้พ้นทุกข์ต้องไปทำลายที่เหตุมีชีวิตอยู่ไว้เพื่อจะรู้เห็นความจริงเพื่อจะไปละเหตุของมันต้องไปดับเหตุของมันจะมาดับที่ทุกข์มาทำลายที่ทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์ต้องยอมต้องลงทุนต้องกำหนดรู้ทุกข์ไปคือรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกข์ก็ต้องจำเป็นต้องทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติไปแล้วมันต้องเห็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์เป็นรูปมันเป็นทุกข์ในตัวเพราะมันอยู่แล้วหรือแม้แต่ความสุขมันก็ยังเป็นทุกข์ในนั้นสุขเวทนาสบายแต่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็มีการเกิดดับเป็นทุกขลักษณะสีกระทบตาเห็นเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับมันก็เรียกว่าทุกข์เสียงกระทบหูได้ยินเกิดขึ้นดับไปไหมก็เป็นทุกข์กลิ่นกระทบจมูกรู้กลิ่นก็เครื่องกระดับไปก็เป็นทุกข์รสชาติกระทบลิ้นรู้รสเกิดขึ้นดับไปไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายรู้สึกเกิดขึ้นดับไปไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาจะเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันไหนเนี่ยมันมีการเกิดมีการดับจิตที่รับรู้ดับไปไหมสติที่เกิดขึ้นดับไปไหมแล้วจะเป็นตัวเราได้ไงจิตที่เป็นสภาพรู้จิตที่มีสติสัมปชัญญะที่ทำหน้าที่ปฏิบัติรู้อยู่มันดับมันเกิดมันดับมันมีมันหมดมันปรากฏมันหายไปเกิดหายไปหายไปหาย
ไม่ได้ตั้งอยู่นะไม่ได้คงที่มันจึงไม่ได้เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตามันต้องคงอยู่อย่างนั้นนะไม่มีการเกิดดันดับไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะเรียกว่าเป็นอัตตาเพราะไม่เห็นความจริงของมันไม่เห็นความเกิดดับมันก็เลยยึดเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นตัวเราอยู่นะน่าจะเห็นความจริงของจิตใจวิญญาณนี้ได้อย่างไรว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ตั้งอยู่คงอยู่ก็ต้องกำหนดรู้คือระลึกรู้ครับระลึกรู้อยู่บ่อยๆนั่นจิตรู้จิตได้สำคัญจิตไม่ยอมมารู้จิตเนี่ยไปรู้แต่อย่างอื่นอยู่ไกลไหมจิตที่จะรู้จิตจิตไปรู้กายกายยังห่างกว่าจิตใช่ไหมจิตมันจิตรู้จิตมันอยู่ที่เดียวกันเหมือนตัวเองรู้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นรู้ยากแต่ถ้าไปรู้ของคนอื่นดูง่ายใช่ไหมยังดูตัวเองไม่ค่อยดูอันนั้นต้องรู้สึกตัวมันจะได้กลับมารู้ที่ตัวจิตเนี่ยถ้ามันรู้สึกตัวมันก็จะกลับมารู้ตัวต้องหัดฝึกหัดให้จิตรู้สึกตัวขึ้นมากำหนดดูอะไรก็รู้สึกตัวมันก็กลับมารู้ตัวที่อุปมาจิตเหมือนเจ้าของบ้านกายเหมือนบ้านอารมณ์ต่างๆเหมือนแขกจิตไปรับอารมณ์เนี่ยยังไปรับเย็นร้อนไปรับรู้เย็นรู้ตึงรู้ไหวรู้กายยืนเดินนั่งนอนกายที่เคลื่อนไหวกับจิตที่ไปรับรู้อันเดียวกันไหมกายก็เคลื่อนไปเคลื่อนไหวใจจิตก็ไปรับรู้เคลื่อนไหวแต่มันก็ไม่ใช่เคลื่อนไหวจิตที่ไปรู้เคลื่อนไหวไม่ใช่ความเคลื่อนไหวงั้นเวลาที่จิตไปรู้เคลื่อนไหวมันก็จะมี1เคลื่อนไหว2มีจิตที่รู้เคลื่อนไหวระลึกรู้ได้ไหมรู้เคลื่อนไหวบ้างรู้จิตที่รู้บ้างเอาอะไรมารู้จิตที่รู้มันก็คือมีจิตที่รู้รู้จิตที่รู้เกิดขณะขณะขณะมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่รู้ตัวมันเองจริงๆแบบมันต้องเป็นคนละจิตจิตรู้จิตดวงนั้นดวงนั้นรู้ดวงนั้นจริงๆมันไม่รู้หลักรู้ไม่ได้แต่เราพูดแบบย่อๆให้มันจิตรู้จิตจิตมันรู้ตัวเองเนี่ยต้องหัดรู้สึกตัวมาจิตรู้สึกตัวก็จะกลับมารู้ตัวจิตเห็นว่าเออจิตก็รู้แล้วก็หมดไปหายไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับทั้งหมดเย็นมากระทบแขนก็ดับไปตรงที่แขนกระทบรู้สึกตรงไหนก็ดับไปตรงนั้นนะเกิดขึ้นขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นเกิดตรงไหนก็ดับไปตรงนั้นไม่ว่าจะเย็นร้อนตึงหย่อนไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเจริญวิปัสสนาจะเป็นอย่างนี้จากการมีสติเท่ากับเป็นการศึกษาความเป็นจริงของชีวิตไป1เดือนตามดูรู้เท่าทันอยู่1เดือนเรียกว่ารู้ก็รู้ให้มันวางท่าทีให้มันถูกต้องอย่าไปเพ่งเล็งบังคับกดข่มจนเครียดมันไม่เบาก็ดูอะไรละเอียดไม่ออกไปเคร่งไปตึงไปบังหมดดูเบาๆยังไม่เอาอะไรมันก็เบากายเบาใจมันก็จะได้เป็นเครื่องมือที่ละเอียดไปจับสภาวะที่ละเอียดในวางใจเป็นกลางวางเฉยเป็นอย่างดีไม่ยินดียินร้ายไม่เพ่งไม่เผลอกำหนดรู้ดูเบาๆพิจารณาสังเกตความเปลี่ยนแปลงความหมดไปดับไปมันไม่ใช่ว่า
ดูทีเดียวก็จะเห็นชัดแจ้งเลยไม่ใช่เราต้องออกกำลังเพ่งให้เต็มที่จะได้เห็นชัดมันไม่เห็นหรอกเพ่งขนาดไหนก็จะดูเบาๆถ้าสติญาณปัญญาเขามีกำลังเขาดูเบาๆก็เห็นเห็นความละเอียดเห็นสภาวะชัดเจนได้เหมือนเราจะคลำวัสดุภาชนะเนี่ยถ้วยจานว่ามันสะอาดเกลี้ยงเกลาไหมมีฝุ่นจับหรือเปล่าเราใช้คลำเบาๆค่อยๆใช่ไหมไม่ใช่ไปออกแรงจับแรงๆจับมันก็ไม่เจอว่ามันมีฝุ่นมันต้องเบาคลำค่อยๆคลำเบาๆแล้วแต่ก็สังเกตอย่างปราณีตมันจึงรู้สึกว่าอ๋อมันก็ยังมีฝุ่นอยู่ไม่ได้เกลี้ยงเกลาจริงสภาวะที่มันละเอียดเนี่ยก็ต้องอาศัยความปราณีตสังเกตเบาๆค่อยๆสังเกตก็ยังรู้สึกอยู่ความไว้ความกระเพื่อมสะเทือนที่มันเล็กๆน้อยๆบางเบาดูหยาบๆมันก็ข้ามไปหมดพอข้ามไปหาไม่เจอก็กลายเป็นไปอยู่กับความว่างเปล่าแต่แม้ว่างก็ยังมีจิตใจที่รู้อยู่จิตที่รู้ก็รู้สึกตัวของจิตที่รู้นั้นจะเห็นว่าฟังเรื่องจิตเรื่องใจมากพูดเรื่องนี้มากเพราะการปฏิบัติมันยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องต้องเข้าไปถึงการดูจิตดูใจเป็นถ้าดูจิตใจไม่เป็นมันก็จะไปตันอยู่แค่นิ่งว่างไปไหนก็ต่อยอดต่อทางไม่ถูกแค่ความว่างก็ได้เพียงสมถะได้สมาธิแล้วก็ยังดีแต่นี่ว่าฝึกให้มันรู้เท่าทันจิตใจจะได้สติปัญญาจะได้เจริญมาเห็นจิตใจนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่ใช่ตัวตนเช่นเดียวกันรวมความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบเป็นชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเพียงธาตุจะเรียกว่าธาตุหรือธรรมชาติคือปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นรูปเป็นนามเป็นธรรมชาติที่มันเป็นต้องมันอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเข้าไปรู้เห็นความจริงจนแจ่มแจ้งจนชำระอวิชชาได้ความไม่รู้ถูกทำลายลงอวิชชาดับกิเลสตัณหาอุปาทานก็จะดับกิเลสตัณหาอุปาทานดับมันก็สิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นเกิดสิ้นชาติคือความเกิดเมื่อชาติสิ้นชราความแก่มรณะความตายมันจะมีได้ไหมความเศร้าโศกพิไรลำพันธ์ทุกกายทุกใจขับแค้นใจของทุกข์ทั้งหลายมันก็หมดไปดับไปนั่นอยู่ที่อวิชชาเนี่ยเอาอะไรมาทำลายอวิชชาได้ก็ต้องอาศัยวิชาหรือความรู้ปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างอวิชชาเหมือนความมืดนั้นอยู่ในที่มืดน่ะจุดไฟมันสว่างความมืดก็อันตรธานไปอวิชชาดับสังขารที่เป็นผลของอวิชชาก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับมันเป็นเหตุเป็นผลนามรูปดับสลายตนะก็ดับที่มันจะสืบต่อไปข้างหน้าดับไม่มีนะเหลือแต่วิบากเก่าอยู่นะสรณะดับผัสสะดับผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับเวทนาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับภพก็ดับกรรมภพดับภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัส
ความแก่ความตายความเศร้าโศกวิไลรำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจก็ดับกองทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปเนี่ยมันก็จะมีแต่วิบากเก่าอย่างพระอรหันต์ท่านไม่มีที่จะสืบต่อไปแล้วแต่ก็ยังมีขันธ์ที่มันเป็นวิบากจากกรรมเก่าที่ยังอยู่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีเวทนาทางกายสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ทางใจไม่มีทุกขเวทนานะไม่มีโทมนัสเวทนามีแต่สมนัสสมเวทนาดีใจสุขเวทนาหรือมีอุเบกขาได้ความเศร้าโศกเสียใจไม่มีมีเวทนาแต่ไม่มีตัณหานะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกไปภาวนาไปอันนี้ก็พอสมควรเวลาขอยุติไว้ได้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุการทุกท่าน